สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะวันนี้แบบก็ลูกๆจะมาทำขนมคุกกี้กันเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูกันว่าช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสเนาะแบบก็ลูกๆทำขนมคุกกี้อะไรกินกันจ้ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้ะ So first I'm gonna put 1.5 cup of sugar Go ahead, baby. Help big sister. I'm afraid I'm gonna get the shell in it. And now I'm gonna pour in 1 cup of melted margarine butter. Now I'm gonna pour 3.5 cups of flour. That's good. Yeah. And then a half. Oh, I'm getting this everywhere. Now I'm gonna put in 4 teaspoons of baking powder. I am going to put in 3 tablespoons of anise extract. It looks like water. Okay, one. And 3. And that used up the entire bottle. Okay, so I had to get a spoonful of this. Use this spoon to put that on. Over here and then close it. Okay, open this up and get them out. เพื่อนๆแมวก็ลูกๆอ่ะจะทำกันทุกปีจ้ะขนมชนิดนี้เราจะทำกันแค่ช่วงอ่ะวันคริสต์มาสเนาะช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสจ้ะแล้วก็ลูกๆทำเซตเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ในกล่องแพ็คแล้วก็เอาไปแบ่งเพื่อนๆของบิลลี่แบ่งเพื่อนๆของน้องลิเซียน้องเจนต้าจ้ะทุกๆปีน่ะเราจะทำแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ลูกๆน่ะเอาไปโรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนเด็กๆเขาจะจัดแบบว่าปาร์ตี้เล็กๆในห้องเรียนแล้วก็แบบกินขนมคุกกี้กันแล้วก็แบบแลกของขวัญกันอะไรประมาณเนี่ยเพื่อนๆเราก็จะทำขนมเนี่ยให้ลูกๆเอาไปโรงเรียนด้วยแต่พอดีช่วงนี้มีโควิดเนาะเราก็
ไม่ได้เอาไปโรงเรียนเราก็จะทำน้อยกว่าปีที่แล้วจ้ะเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูกันนะว่าทำเซตเรียบร้อยแล้วเราแพ็คใส่ในกล่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้ะเพื่อนๆคะแนนสวัสดีครับสวัสดีครับไปละHoney, what are you doing? Can you clear some more for my cookies? Baby, what do you have in your hand? Nothing. Bye, guys. Love you. Love you too. เพื่อนเพื่อนเมื่อตะกี้น่ะบิลลี่มาช่วยแบบทำอยู่แป๊บนึงพอทำเสร็จแล้วแอบยิบขนมคุกกี้แบบไปแล้วก็วิ่งเข้าห้องไปนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้บิลลี่อ่ะต้องตื่นแต่เช้าเนาะเพราะว่าเขาจะต้องไปออกกำลังกายจ้ะลูกๆแบบก็ช่วยแบบทำไปพักนึงแล้วแล้วเขาก็เลยขอตัวไปนั่งพักเบรกก่อนเขาบอกเบลก็เลยมานั่งทำต่อจ้ะเดี๋ยวยังไงเบลทำเซ็ตเรียบร้อยแล้วเบลก็จะเรียกให้ลูกๆเนาะมาช่วยเบลเอาน้ำตาลอะผงน้ำตาลมาโรยบนขนมคุกกี้จ้ะเดี๋ยวยังไงเบลจะไปทำขนมต่อเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวใกล้จะเซ็ตแล้วจ้ะ so now we have to put the powdered sugar on ตอนนี้น้องอลิเซียกำลังจะใส่น้ำตาลจะโรยหนาคุกกี้เนาะPut the cookies in the box. The first thing I'm gonna take is I can either parchment paper or wax paper. I can parchment paper. Did I get the cookies? กล่องกระดาษมาแบบเนี้ยเนาะเนี่ยแล้วเราก็จะมาประกอบเอาเองจ้ะเราก็จะมาประกอบเป็นกล่องเนาะมาดูดูดิเราก็ใส่คุกกี้ลงไปในนี้ยูบิฮิวเซ่นี่แหละจ้าที่เขาเรียกพาสเซลรสชาติจะคล้ายๆขนมทองม่วนบ้านเราจ้ะแต่ว่าเขาไม่มีมะพร้าวเนี่ย
มันเป็นแผ่นเนาะแต่ถ้าเราจะม้วนอ่ะถ้าเราม้วนปุ๊บมันก็จะคล้ายๆอ่ะทองม้วนบ้านเราเลยจ้ะแต่นี่คือเขาไม่ได้ม้วนเนาะแล้วก็ไม่มีมะพร้าวมันก็เลยไม่มีแบบว่ารสชาติความมันของไอ้เหมือนขนมทองม้วนเราน่ะจะเป็นรสชาติแบบคล้ายๆกันแหละแต่ก็ไม่เหมือนกันมากนะเนี่ยอร่อยอร่อยเราจะให้เนาะเราจะให้ดูเนี่ยมันจะกรอบจ้ะเพื่อนๆกรอบกว่าไม่ใช่แบบว่ากรอบที่ว่าแข็งนะเพื่อนๆจะกรอบแบบว่านุ่มๆด้วยอ่ะเนี่ยอร่อยจ้ะที่เป็นกำลังใจให้แหววมาตลอดทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่ายังไงแหววก็ขอฝากวิดีโอคลิปนี้ของแหววแล้วก็คลิปต่อๆไปของแหววด้วยจ้ะคลิปนี้แหววก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะนี่แหละจ้ะคือคุกกี้ที่เราทำในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะชื่อขนมพัซเซลที่แหววก็ลูกๆอ่ะจะทำกันทุกปีจ้ะยังไงแหววก็บิลลี่บอกว่าเขาไปนัวเราได้ยินเสียงพวกแหววมีการบอกบิลลี่แป๊บๆยังไงเราก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะเพื่อนๆสวัสดีจ้าบ๊ายบาย